สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวขนมล็อตใหม่นะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจแบบไหนนะคะตามวิดีโอนะสามารถแคปภาพแคปแบบมาก็ได้นะคะหรือว่าใครนะคะอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะก็สามารถทักมาได้นะคะทางไลน์ตามที่ขึ้นเลยค่ะและสำหรับใครที่ไม่มีไลน์นะคะหรือว่าไม่สะดวกทางไลน์นะก็สามารถทักมาได้นะคะที่ทางเพจ Facebook Yamlo Shop ค่ะส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะลงภาพของพร้อมราคานะคะแล้วก็จะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามานะคะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG Y.Sukushi ค่ะส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทาง Shopee ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางนะเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะที่คำอธิบายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะขนมอันนี้นะคะก็สามารถเลือกแบบเองก็ได้นะคะหรือว่าบางคนนะอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะก็สามารถให้ทางร้านนะคะจัดเป็นกล่องสุ่มขนมไปให้ก็ได้นะคะก็จะจัดขะไปหลายๆแบบให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้เป็นกล่องสุ่มนะคะก็สามารถสั่งได้เหมือนกันนะสามารถเลือกงบได้เลยนะคะว่าต้องการงบประมาณไหนค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบขนมน้ำตาลนะคะตัวนี้นะ1เซตนะคะจะได้เป็นขนมน้ำตาลอันนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นเข็มนะคะสามารถเอาไว้แกะได้นะคะตัวนี้นะจะมีหลายลายนะคะจะมีเป็นลายสี่เหลี่ยมนะคะลายหัวใจนะคะลายร่มสามเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นลายดาวนะคะอันนี้ก็จะมีเข็มแบบนี้เลยนะคะตอน1เซตนะคะเซตละ25บาทเท่านั้นค่ะคุกกี้แกะน้ำตาลนะคะอันนี้ตอน1เซตจะได้เป็นกล่องนะคะแล้วก็จะได้เป็นเหมือนมีดจิ๋วๆอันนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นขนมคุกกี้นะก็อันนี้นะคะสามารถเอามีดนะคะแกะตามรูปแบบนี้ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีหลายลายมากๆเลยนะคะราคานะคะตอน1เซต15บาทค่ะเยลลี่ไข่ดาวพร้อมกระทะนะคะอันนี้นะจะมีเป็นกระทะนะคะแล้วก็จะเป็นเยลลี่ไข่ดาวนะคะแล้วก็จะมีเป็นเม็ดป๊อปนะวิธีการเล่นนะคะก็เอาเม็ดป๊อปนะคะโรยบนกระทะนะคะแล้วก็เอาไข่ดาววางด้านบนนะคะก็จะมีเสียงแบบซ่าๆเหมือนตอนที่ทอดไข่ดาวบนกระทะประมาณนี้เลยนะคะเซตนี้นะคะเอาไว้เล่นได้นะคะแล้วก็เอาไว้ทานได้จริงๆนะคะเซตละ10บาทเท่านั้นค่ะมาม่าเผ็ดนะคะอันนี้ราคาขอละ10บาทนะแบบต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นมาร์ชเมลโล่น้องหมีนะคะราคานะคะ5บาทค่ะขนมเวเฟอร์นะคะอันนี้นะจะเป็นแบบขนมฮิตนะคะก็จะมี2รสนะคะจะมีเป็นรสชีสนะคะแล้วก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะราคาห่อละ5บาทนะเยลลี่แบบลูกนะคะอันนี้นะราคาลูกละ7บาทนะคะ3ลูก20สามารถซื้อคะแบบกันได้นะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบลายสควิดเกมอันนี้นะคะต่อมานะคะจะเป็นแบบลายอวกาศค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบลายสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเยลลี่ผลไม้นะคะอันนี้นะจะเป็นแบบรสลิ้นจี่นะคะราคาห่อละ7บาทค่ะคนมาร์ชเมลโล่นะคะอันนี้นะจะเป็นแบบไซส์เล็กนะคะตัวนี้ด้านในนะคะจะมีเป็นไส้แบบเปรี้ยวๆนะคะก็ราคานะคะอันนี้2ชิ้น5บาทค่ะเยลลี่สควิดเกมนะคะอันนี้ราคาห่อละ10บาทค่ะอย่างต่อมานะคะตรงนี้นะจะเป็นขนมราคาห่อละ39บาทนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเบงๆนะคะแบบห่อแบบนี้นะคะราคาก็ห่อละ39บาทนะข้าวเกี๊ยวต้มยำนะคะอันนี้ราคาห่อละ39บาทนะคะมาใหม่นะน่าลองมากๆนะคะจะเป็นแบบข้าวเกี๊ยวปลาแบบนี้ค่ะขนมโอ๊ตนะคะจะเป็นแบบรสช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะมีเป็นขนมโอ๊ตอีกแบบอันนี้นะคะราคาห่อละ39บาทเท่านั้นค่ะเจลลี่บีบทานนะคะห่อละ35บาทนะคะอย่างต่อมาตรงนี้นะคะจะเป็นขนมนะคะราคาชิ้นละ50บาทค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นแบบมาร์ชเมลโล่อันนี้นะคะจะอยู่ในโหลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะจะมีหลายลายนะคะก็จะมีเป็นลายนี้ไอติมนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายมาร์ชเมลโล่อันนี้นะคะลายหน้ายิ้มนะคะแล้วก็จะเป็นแบบลายหัวใจค่ะกระปุกละ50เท่านั้นนะคะลูกอมชานมไข่มุกนะคะอันนี้จะมี2รสนะคะก็จะเป็นแบบรสชาไข่มุกอันนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบรสแบล็คชูการ์นะคะอันนี้นะนี่นะคะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะราคาขอละ50บาทนะคะขนมสตรอเบอรี่เคลือบนะคะอันนี้นะจะมีทั้งหมด3รสนะคะเป็นรสนมนะคะรสช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นรสชาเขียวนะคะห่อละ50บาทค่ะผักอบกรอบนะคะอันนี้ห่อละ50บาทค่ะเลเยอร์เค้กนะคะตัวนี้ด้านในนะคะจะเป็นแบบห่อเล็กๆแบบนี้นะคะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะราคานะคะ50บาทนะโยเกิร์ตกรอบนะคะอันนี้ก็ห่อละ50เหมือนกันค่ะจะมีเป็นรสร่วมนะคะกับรสสตรอเบอรี่ล้วนนะคะเยลลี่การ์ตูนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นห่อละ50บาทเหมือนกันนะคะตัวอย่างด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจะเป็นเยลลี่ลายการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเยลลี่ผลไม้รวมนะคะขนมทางแครกเกอร์นะคะราคา50นะเยลลี่กัมมี่นะคะอันนี้นะจะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่นะคะด้านในนะคะก็จะเป็นเยลลี่ก้อนๆแบบนี้นะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะจะได้เป็นห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะราคาขอละ85บาทค่ะก็นี่นะคะจะเป็นแบบขนมล็อตใหม่ค่ะแล้วก็นี่นะจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะใครสนใจแบบไหนนะคะตามวิดีโอนะสามารถแคปภาพแคปแบบมาก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากดูภาพสินค้าทางร้านพร้อมราคานะคะก็สามารถทักมาได้นะทางไลน์ตามที่ขึ้นเลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่ไม่มีไลน์หรือว่าไม่สุดทางไลน์นะคะก็สามารถทักมาได้นะที่ทางเพจ Facebook Yamlo Shop นะคะส่วนอันนี้นะจะเป็น IG นะคะจะลงอัปเดตเวลามีของใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีภาพของพร้อมราคาด้วยนะก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะชื่อ IG Y.Sukushi ค่ะ
ส่วนใครที่ต้องการสั่งสินค้าแบบเก็บเป็นปลายทางนะคะก็สามารถสั่งได้นะที่ทาง Shopee ตามที่ขึ้นเลยค่ะทุกช่องทางเราทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะที่กับอีปลายใต้คลิปนะสามารถคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ